กลับมาที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาของเรากันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่หาดใหญ่ซินีเพล็กซ์ค่ะก็ได้จัดกิจกรรมนะคะ Movie Preview ค่ะโดยเปิดให้ชมภาพยนตร์เรื่อง Dracula Untold นะคะด้วยระบบ IMAX จอยักษ์ที่สุดของภาคใต้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่โรงภาพยนตร์หาดใหญ่ซินีเพล็กซ์เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะก็เปิดชมภาพยนตร์รอบพิเศษก่อนใครนะคะในกิจกรรม Movie Preview กับภาพยนตร์เรื่อง Dracula Untold ค่ะในระบบ IMAX นะคะจอยักษ์ค่ะขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้พร้อมกับกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณพิชยุทธ์วงแสงขำค่ะผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ซินีเพล็กซ์ก็เปิดเผยนะคะว่า Dracula Untold ค่ะเป็นภาพยนตร์แนวผจญภัยที่ตื่นเต้นไปกับเจ้าชายนะคะที่เรียกได้ว่ามีวิญญาณที่เป็นซาตานค่ะเพื่อที่จะช่วยผู้ที่รักนะคะซึ่งเป็นจุดกำเนิดแห่งซาตาน Dracula ที่โลกไม่รู้ค่ะสัมผัสพลังอำนาจและความน่ากลัวนะคะผ่านจอยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้กับระบบIMAX นั่นเองค่ะอีกทั้งพบกับความพิเศษของโรงหนังในระบบ IMAX นะคะผ่านลำโพงขนาดยักษ์กระหึ่มเต็มพลัง 16,000 วัตต์ค่ะผ่านมุมมองด้วยระบบจัดวางที่นั่งเป็นอัศจรรย์แห่งเดียวในภาคใต้เลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้พี่นัทได้มีโอกาสชมหรือยังเอ่ยไปชมมาแล้วค่ะเมื่อสักครู่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้เห็นเรา2คนด้วยใช่แล้วค่ะก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Dracula ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณพิชยุทธ์วงแสงขำนะคะผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ซินีเพล็กซ์ว่าพูดถึงกิจกรรมนี้ยังไงบ้างค่ะวันนี้ครับก็จะมีกิจกรรม Movie Preview อีกแล้วนะครับพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะเป็นเรื่อง Dracula Untold นะครับผมก็เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับแวมไพร์ตนแรกของโลกนะครับผมเป็นเรื่องราวของเจ้าชายวลาดนะครับที่ยอมสละวิญญาณนะครับเพื่อคนที่ตนรักแล้วก็เพื่อชาวเมืองครับผมก็วันนี้มีกิจกรรมจากทางยามาฮ่านะครับมามีการแสดงนะครับแล้วก็มีการชมภาพยนตร์ในรอบพรีวิวก่อนทุกคนในประเทศเรียกได้ว่าอลังการกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับการชมภาพยนตร์ในระบบ IMAX ค่ะเรียกได้ว่าที่เดียวในภาคใต้เลยนะคะกับหาดใหญ่ซินีเพล็กซ์ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นั่นเองค่ะ